รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23เมนูของเชฟประจวบนิรังสรรค์วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าติดท็อปฮิตของโลกเลยล่ะเขาบอกกันว่าเจ้าเมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูเพื่อสุขภาพเป็นอาหารตะวันออกกลางเขาเรียกกันว่าฮุมมุสหรือฮัมมุสนั่นเองแต่เจ้าฮุมมุสหรือฮัมมุสวันนี้เนี่ยนะเป็นฮุมมุสมันเทศแหละคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างทำยากหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงอดใจรอสักครู่เดียวค่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านอากาศ Bristol and Bar นะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับคุณเก๋คะอาจารย์นิ่งศักดิ์ได้ยินคนเขาบอกว่าที่ร้านอากาศเนี่ยบัวลอยอร่อยอีกคนนึงเดินมาบิงซูอร่อยตกลงบัวลอยหรือบิงซูคะเป็นบิงซูบัวลอย5สีค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะขาวๆนี่เป็นบิงซูใช่ค่ะอันนี้จากนมหรือจากกะทิคะอันนี้เป็นจากนมค่ะส่วนกะทิจะอยู่ที่บัวลอยแล้วก็ข้างล่างอะค่ะที่ซ่อนอยู่ก็จะเป็นน้ำบัวลอยกับบัวลอยอะค่ะอ๋อมีบัวลอยอยู่ข้างล่างประธานโทษแล้วถ้วยนี้ล่ะคะถ้วยนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะบัวลอยค่ะอ๋อน้ำกะทิบัวลอยราดอีกทีนึงใช่ค่ะเกิดมาก็ไม่เคยชิมเลยอ่ะขออนุญาตลองได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอุตาเก๋สมชื่อเลยบัวลอยร้านนี้เดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตตักนี่อันนี้เป็นบิงซูเขาบอกอุตามีบัวลอยอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยนี่ไงเป็นเม็ดๆอยู่ข้างล่างเลยเนาะค่ะอย่างนี้ขอโทษนะคะใส่กะทินะใช่ค่ะดูเก๋จังเลยอ่ะอร่อยหวานมันกำลังดีแล้วก็หอมกลิ่นกะทิอ่อนๆรู้เลยนะว่าที่ร้านเนี่ยต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีนะคะอย่างกะทิอัมพวาค่ะอ๋อคุณเก๋ไหนๆฉันก็มาถึงร้านแล้วขอดูวิธีทำหน่อยได้ป่ะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะอาจารย์แล้วฉันจะไปดูตรงไหนล่ะก็เดี๋ยวให้เชฟมาทำตรงนี้เลยไหมคะมาทำให้ดูตรงนี้เลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรีบกินก่อนแล้วรีบเก็บโต๊ะนะได้ค่ะแม่สาวน้อยเนี่ยเหรอคือคนที่ทำบัวลอยบิงซูใช่เลยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะเธอบัวลอยเธออร่อยมากเลยวันนี้เธอทำบัวลอยให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะในร่วมมือเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลดีค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นน้ำตาลปี๊บคุณภาพนะใช่ค่ะแบบดีๆน้ำตาลแท้ๆน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็ตำด้วยใบเตยค่ะใบเตยไม่น่าแล้วว่าเราได้กลิ่นใบเตยนิดๆ นะเออมันหอมเข้ากันดีกับกะทินะคะใช่ค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะเกลือนิดนึงนะคะอ๋อใส่เกลือจิ๊ดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใส่นิดเดียวเท่านั้นมันแล้วก็ต้องแบบเค็มๆมันๆนะคะ
ได้ที่แล้วค่ะเราลองจัดเสิร์ฟชุดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจัดเลยค่ะอันนี้คือน้ำกะทิเอาไว้หยอดหน้าบิงซูนี่ขาดถ้วยนี้ไปก็แบบขาดความอร่อยนะอันนี้นี่ถือเป็นแบบไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยค่ะลูกค้าจะแบบชอบมากขอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเอออาราบัวลอยนี่ล่ะใส่ไว้ในถ้วยนี้ค่ะอ๋อเหรอค่ะใส่ไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ว่าฉันว่ามันดูแต่อาจารย์ทานเยอะก็ต้องใส่เยอะค่ะเหรออันนี้เดี๋ยวเหลือไว้แปะๆหน่อยนะได้ใช่โอเคค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปนิดนึงคุณเก๋อันนี้เราก็ต้องรอให้เย็นก่อนแล้วถึงค่อยจะไปแบบเอาบิงซูโปะลงไปใช่ไหมไม่งั้นมันก็ละลายหมดนะใช่อ๋องั้นก็ต้องตรงนี้ต้องพักเย็นแล้วก็เดี๋ยวบิงซูใส่งั้นเดี๋ยวเรารอเย็นแล้วไปใส่บิงซูแล้วเรามาแปะอันนี้กันนะได้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับบิงซูบัวลอย5สีของเราค่ะค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก๋ร้านอากาศมากๆนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับบิงซูที่นี่รสชาติดีดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับรับเลยนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้เรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับครับรับเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีกูรูของนานาวันนี้คือเชฟประจวบนิรังสรรค์เชฟประจวบวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำอาหารตะวันออกกลางกันครับผมเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเมนูอะไรเชฟก็เป็นฮัมมุสนะก็คือปกติเราจะใช้ถั่วลูกไก่ค่ะนำมาทำเป็นดิปก็คือมาบดกับพวกสมุนไพรน้ำมะนาวน้ำมันอะไรก็ที่เราต้องการก็ให้เป็นละเอียดแล้วเราก็จะมีแป้งเอามาจุ่มกินหรือว่าจิ้มกินนะอันนั้นก็เรียกฮัมมุสคือสไตล์แต่วันนี้เราจะเอาของที่อยู่ในบ้านของเราก็เป็นมันเทศเรามาทำฮัมมุสก็คืออาจจะครึ่งนึงเป็นมันเทศอีกครึ่งนึงก็จะเป็นถั่วลูกไก่แล้วก็มาผสมกันโอเคเจ้าฮัมมุสหรือฮัมมุสเนี่ยเป็นหนึ่งในดิปปิ้งที่เขาเอาไว้กินครับแล้วก็เป็นอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันดีทั่วโลกด้วยซ้ำไปใช่ครับอร่อยแล้วหลายคนก็บอกว่ามันดีต่อสุขภาพและกำลังเป็นเทรนด์เลยครับผมเมนูของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากก็เอาถั่วแล้วก็มันเทศมาบดพร้อมกับพวกอะไรสมุนไพรได้ค่ะเชฟครับผมโอเคฮะถั่วลูกไก่คือต้มสุกแล้วครับมันเทศนะคะต้มสุกเช่นกันกระเทียมกระเทียมหอมแดงปิดก่อนนะเดี๋ยวลองขยับดูอ่ะโอเคปั่นหนึ่งทีเติมน้ำมันนะคะวันนี้น้ำมันของเรานะคะเลือกใช้เป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะใส่เลยนะเชฟครับโอเคพอก่อนได้ค่ะค่อยๆเติมน้ำมันลงไปนะคะสลับกันค่ะThank you.
นะเดี๋ยวเราใส่งาดำปาปริก้าเยลาได้ค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยงาขาวคั่วบดหมดเลยไหมคะเชฟบดหมดยี่หร่ายี่หร่านะคะปาปริก้านะคะใส่ที่เหลือหมดเลยนะอ่าฮะใช่พริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนชิมถั่วของคุณก่อนถ้าถั่วคุณเค็มผิวมะนาวเหลืองนะคะเพิ่มความหอมสดชื่นน้ำมะนาวใส่เลยไหมคะเดี๋ยวเราค่อยนั่งก่อนโอเคน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะน้ำก็จะให้เนียนอย่างนี้เลยนะฮะหลังจากเนียนแล้วตักลงจานเสิร์ฟใช่ไหมคะครับโอเคก็หลังจากที่เราตักใส่ในภาชนะที่เราต้องการนะจะเป็นจานเปจานก้นตื้นอะไรได้หมดนะแต่นี่เราก็จะใส่ลักษณะให้ไปมันก็เป็นเส้นเดียวกันนะแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำมันอีกนิดหนึ่งวางข้างบนค่ะเราจะโรยหน้านะคะตัวเมนูของเราวันนี้ด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะสีสันนิดหน่อยอ่ะเพิ่มสีเขียวนะคะช่อผักชีสวยๆช่อหนึ่งค่ะโอเคอ่ะอันนี้เราก็ได้ฮัมมูสนะที่เป็นมันเทศนะที่ว่าอาจจะเอาวัตถุดิบของบ้านเรานะเอามาเป็นอาหารมาต่อยอดจากอาหารของต้นตำรับปกติเมนูนี้ใช้แต่ถั่วลูกไก่วันนี้เชฟเพิ่มมันเทศเข้าไปอยากรู้ว่าจะหอมอร่อยแล้วก็มีรสชาติหวานกลมกล่อมขนาดไหนลองเอาสูตรของเชฟไปทำทานกันดูนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูก้าอยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อข้าวมันไก่คลีนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูก้าแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันก่อนค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะกระเทียมสับขิงสับพริกขี้หนูแดงสับน้ำมะนาวน้ำต้มไก่ซีอิ๊วดำหวานมิตรผลไลท์ชูก้าคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวมันไก่คลีนใส่ข้าวไรเบอร์รี่ลงในหม้อหุงข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมขิงหั่นแว่นรากผักชีน้ำมันรำข้าวน้ำซุปผักคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มพอเดือดใส่เนื้ออกไก่ต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามขวางใส่ภาชนะที่มีข้าวมันเตรียมไว้รับประทานกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่และแตงกวา
เพียงแค่นี้เราก็ได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างข้าวมันไก่คลีนแล้วล่ะค่ะอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่และได้ประโยชน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่41บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่41บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวมืออาชีพวันนี้นะครับมากับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยหลายๆคนสอบถามมาเยอะมากเลยว่าอยากเป็นเชฟแบบเชฟจิ้งนะครับทำยังไงวันนี้ผมขอเอาตัวอย่างอีกหนึ่งคนมาเลยนะครับนั่นก็คือเชฟซาชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อซาชาชลาแฟนะครับอยู่ชั้นป.2ครับหน่วยก้านดีมากครับเสียงดังฟังชัดหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้นี่คุณเปิดโรงเรียนเชฟหรือนายแบบครับเนี่ยทุกคนที่เข้ามาต้องหน้าตาน่ารัก น้องชื่อซาชาคือเขาเป็นเด็กฝรั่งใช่ไหมน้องเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นสวิสแล้วก็เนี่ยค่ะน้องไหนอธิบายคร่าวๆได้ไหมฮะผมรู้ว่าคุณเนี่ยก่อนที่จะรับสมัครเด็กนักเรียนคุณจะสอบถามรายละเอียดหมดคุณรู้หมดเลยด้วยความที่บ้านโรงเรียนเราวิทยาลัยเรามีเด็กนักเรียนเนี่ยที่เรารับแค่ปีละหนึ่งห้องเรียนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะก่อนจะรับเข้ามาเราก็จะต้องนั่งคุยกับพ่อกับแม่กับน้องแล้วก็เราก็เห็นว่าบ้านน้องเนี่ยมาจากครอบครัวนักกินเลยคุณพ่อชอบกินแม่ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมเราจะคุยกันอย่างถูกคอเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกันเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกัน ใช่ทำให้เราเห็นว่าคุณพ่อมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกับน้องเหมือนกันคืออยากให้น้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยส่งน้องมาเรียนที่นี่แป๊บนึงนะแล้วตัวเราชอบทำอาหารไหมชอบครับอ๋อชอบแล้วคุณพ่อก็สนับสนุนก่อนหน้านี้ไปฝึกงานที่ไหนมาแล้วบ้างไปทำงานอะไรมาแล้วบ้างไปฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหไปฝึกที่ต่างประเทศเลยไม่ใช่แค่พ่อแนะนำนะตัวเขาเองก็อยากทำเกี่ยวกับอาหารเขาเรียกว่าเป็นเพชรอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เจรนายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแม่เป็นไงโอ้โหคุณให้ความดีเราบ้างก็ได้ หลายคนดูอยู่นะฮะสนใจอยากเป็นหลักสูตรที่เรียนเนี่ยปวช.ปวส.แล้วเป็นเชฟผมถามนิดนึงแล้วกันนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยน้องจิ้งเนี่ยเขามาเรียนเป็นปวช.ปวส. อย่างวันเนี้ยน้องเขามาจากต่างประเทศเขาสามารถเข้าเรียนได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดสมมติคนที่มาจากต่างประเทศเลยถ้าเกิดมีวุฒิการศึกษาที่สามารถเทียบเท่ากับของไทยได้ส่วนมากเทียบได้อยู่แล้วไปเทียบที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นการเทียบวุฒิครับเราก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็นำน้องเข้าระบบได้แต่ของตัวซาชาเนี่ยซาชาเนี่ยเรียนในโรงเรียนไทยมาแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการเอาวุฒิเดิมของเขามาเทียบกับของเราแล้วก็เข้าเรียนปกติได้น้องจบม .6 ค่ะหลังจากจบม .6 ก็คือต่อปวส.ได้เลยแต่ตรงนี้คือเราก็สามารถดูแลได้เราคือเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยใช่ค่ะแล้วการทำอาหารนี่คือเขาเรียกว่าเป็น universal language นะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบคนไทยคนต่างชาตินี่คือภาษาเดียวกันหั่นซับซอยความอร่อยเท่านั้นนะครับถามนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเรียนทำอาหารเนี่ยคุณชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมชอบชอบปกติทำอะไรช่วยพ่อแม่ที่บ้านครับช่วยทำอาหารทำกุลาชอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เมนูนี่กุลาชนี่เขาเรียกตัวเนื้อใช่ไหมฮะเราคือมีทำเมนูอยู่แล้วทำช่วยที่บ้านทำเมนูอยู่แล้วแล้วเราเคยทำเองไหมแบบทำให้คุณพ่อทานทำให้คุณแม่ทานไหมยังเลยครับยังเลยนะทำไมล่ะกลัวสู้พ่อแม่ไม่ได้ครับอ๋อคือคุณพ่อคุณแม่ทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอร่อยเราช่วงนี้เป็นลูกมือก่อนเดี๋ยวเรียนจบเป็นเชฟปุ๊บนะต่อไปคุณพ่อต้องมาเป็นลูกมือเรา ผมล้อเล่นนะครับช่วยกัน family cooking นะอ่ะแล้วถามนิดนึงนอกเหนือจากกูลาชตอนที่อยู่เนี่ยชอบทำเมนูอะไรบ้างครับที่โรงเรียนนี้ชอบทำอาหารแอขนมไทยครับอ๋อุ้ยชอบความเป็นไทยครับชอบความเป็นไทยผมตกใจแล้วตกลงโรงเรียนของเรานี่คือสอนหลักสูตรนี่คืออาหารนี่คือครอบคลุมหมดเลยเหรออ่ะตั้งแต่เรียนใช่ไหมในวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.เด็กต้องเรียนทั้งอาหารไทยขนมไทยเบเกอรี่แกะสลักเครื่องดื่มคือเราอยากจะบอกว่าหลักสูตรเนี่ยมันครอบคลุมให้เด็กรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะหลังจากรู้ทั้งหมดแล้วเขาจะสามารถรู้ตัวเองได้ว่าเขาชอบอะไรมันก็เลยจะทำให้เด็กสามารถลงลึกไปได้ในปีสูงขึ้นแล้วก็ตอนไปฝึกงานก็จะสามารถเลือกได้ละว่าตัวเองอยากไปอยู่โคเบเกอรี่อยากไปอยู่โคเย็นอยากไปอยู่โคร้อนอยากไปอยู่โคจีนจะได้แบบใช้เหมือนแบบฝึกหน้างานจริงเลยถูกต้องหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำงานต่อที่โรงแรมถ้าตั้งใจทำงานส่วนมากโรงแรมก็จะออฟเฟอร์ตำแหน่งงานให้อ๋อแต่เมื่อกี้ผมน่ะ
ผมได้คุยกับน้องซาช่าแล้วน้องซาช่าบอกว่าอาหารก็ชอบชอบกินชอบทำแต่ที่ชอบจริงๆน้องชอบเบเกอรี่ถูกไหมครับผลงานล่าสุดนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเบเกอรี่ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ขึ้นชื่อก็คือแอปเปิลพายซาช่าแนะนำหน่อยถ้าแบบมีรุ่นน้องดูอยู่จากสวิสด้วยนี่แล้วก็จากประเทศไทยเนี่ยแหละดูอยู่นะสนใจอยากมาเป็นเชฟแบบซาช่าอยากทำกูลาชอร่อยๆ อยากทำเบเกอรี่เก่งๆแบบซาช่าแนะนำนิดนึงแนะนำเลยครับให้มาเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับผมสอนดีทุกอย่างเลยครับเทคมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยครับท่องมาเลยครับเขาตื่นเต้นปกติอ่ะซาช่าพูดกับเราเมื่อกี้ว่าเขาอ่ะผมไม่เคยออกทีวีที่ไหนนะครับตื่นเต้นถ้าคุณยืนข้างเขาคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจว่าเขาแบบเขาตื่นเต้นจริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่าน้องเขาจริงใจเราต้องบังคับให้เขาออกรายการทีวีบ่อยๆใช่ตอนที่เขาพูดว่าอาจารย์น่ารักเนี่ยเขาแบบจริงใจผมถามนิดนึงดุไหมอาจารย์ดุไหมไม่ดุครับไม่ดุเลยสอนน่ารักเป็นกันเองก็แปลว่าเรานอกเหนือจากเรื่องของวิชาการที่นี่เราก็ดูแลทุกอย่างถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจนะดูอยู่นะมีบุตรหลานนะครับหรือใครนะที่รู้จักสนใจอยากจะเรียนเชฟนะทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ติดต่อได้เลยไหนอาจารย์นานาแนะนำหน่อยถ้าสนใจนะคะจบม.3เนี่ยเข้าเรียนปวช.ใช้เวลาเรียน3ปีจบม.6เรียนปวส.ใช้เวลาเรียน2ปีทั้ง2วุฒิการศึกษากระทรวงสาธารณสุขรับรองนะคะจบออกมาเสร็จแล้วสามารถเรียนต่อหรือทำงานได้เลยครับผมน้องซาช่าจบไปนี่คือปวส2แล้วกำลังจะเตรียมตัวฝึกงานกำลังจะฝึกงานได้ข่าวว่าฝึกงานของคุณนี่คือเป็นโรงแรมใช่ค่ะเราเป็นโรงเรียนที่เลือกโรงแรมคู่กับเด็กคือจะถามเลยว่าอยากได้โรงแรมประมาณไหนอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นคนพาเด็กไปสมัครคือเลือกให้ดูให้แล้วก็ส่งเด็กไปฝึกงานที่โรงแรมแต่ละโรงแรมซึ่งโรงแรมของเราก็คือคัดใช่ค่ะดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยโรงแรมที่มีระบบเทรนนิ่งที่ดีดูแลเด็กดีดังนั้นเนี่ยมั่นใจเลยนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่นะนอกจากการเรียนการสอนที่นี่จะเข้มข้นแล้วการดูแลเป็นอย่างดีน้องได้ไปฝึกงานที่สถานที่จริงที่มีการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วเหมาะสมกับตัวน้องเองก็คือเดินทางไม่ลำบากดูแลได้เราพูดคุยตลอดดูแลทุกถึงเอาล่ะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนกับโรงเรียนอาจารย์นิ่งศักดิ์เนาะหรือทิฟเทคนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ026827644 092-265-8968หรือ LINE @yingsakfood นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปวช.ปวส.หรือหลักสูตรระยะสั้นค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับสามารถมาที่วิทยาลัยได้เลยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสังเกตง่ายๆครับอยู่ที่ปากซอยพระราม3 44นะครับ Search Google นะครับพิมพ์ Tip Techวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเจอเลยนะฮะแล้วก็กด Google Map มาได้เลยหรือว่าถ้ามาไม่ถูกโทรเข้ามาได้ครับ026827644เรามีการแนะนำพาดูสถานที่นะแล้วก็พูดคุยรายละเอียดก่อนไม่ต้องห่วงครับเราดูแลเด็กทุกคนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา15:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้และน้องซาช่านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กูรูของนานาคือเชฟประจวบนิรังสรรค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเฟลมเบ้มาฝากคุณผู้ชมเฟลมเบ้ของเชฟวันนี้จะมาในเมนูบานาน่าเฟลมเบ้กูรูมืออาชีพนะครับแหมต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งนึงเลยนะครับเป็นเค้กที่อร่อยจนตอนนี้นี่คือขึ้นมาเป็นแบบท็อป2แล้วนะฮะเราอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้ไปติดใจกลับมาสั่งซ้ำตลอดเลยใช่ครับผมเพราะว่าทุกคนบอกว่าคุ้มมาก